ไปปนกันเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกครับตกลงเราคุณจะเอาอะไรระหว่างไฟฟ้ากับเกษตรครับน้ำมีแค่นี้คุณบอกให้ไฟฟ้าเอาแล้วเกษตรล่ะถ้าให้เกษตรแล้วไฟล่ะครับนะนี่ก็เป็นปัญหาแล้วก็ชอบทำเขื่อนใหญ่ๆครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ศึกษาเนี่ยเขาจะต้องทำตามแอเรียตามพื้นที่น้ำรัศมีที่มันไม่ควรใหญ่มากมันก็ทำเป็นอะไรแก้มลิงที่ในหลวงเคยให้ฝายน้ำล้นฝายน้ำอะไรก็ได้ที่มันสอดคล้องเหมาะสมกับโลเคชั่นของแต่ละที่เนี่ยซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันถ้าทำอย่างนี้เนี่ยน้ำประเทศไทยมันเพียงพอถ้าไปเที่ยวกับพวกตะวันออกกลางนะไปพวกแถบที่อาจารย์ปูชอบไปนะแถวแอฟริกาแถวเอธิโอเปียพวกนี้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าเราไม่รู้กี่เท่าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ปูก็คงจะพูดได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยพูดง่ายๆว่ามีการบกพร่องในเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็ต้นสำคัญที่สุดของมันอ่ะอันนี้เป็นต้นสำคัญนะคือระบบทุนนิยมเนี่ยมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมตัดไม้ทำลายป่าพวกนี้ส่วนเกินทั้งนั้นนะไปดูที่บ้านนักการเมืองเนี่ยหลังคามันยังทำกับไม้สักเลยนะทางภาคใต้ก็ยังมีนะหลังคายังทำกับไม้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ซึ่งชาวบ้านจริงๆเนี่ยจะไม่มีโอกาสใช้เรือนใช้ไม้ขนาดนี้แล้วก็นักการเมืองอะไรเนี่ยอยู่แถวลำปางแถวเนี่ยไปดูบ้านดิเรือนน่านแพร่ครับเรือนนี่เป็นหมู่บ้านเลยนะหลายนะเจ้าของคนเดียวนะเขาเรียกว่าอะไรเรือนใหญ่เรือนเล็กเรือนลูกเหล่ายาวเหยียดมีไม้ทุกชิ้นเลยไม่มีตะปูด้วยครับนะแล้วก็เป็นไม้พวกเนี้ยตัดกันจนหมดแล้วคนตัดไม้ก็ส่วนมากเป็นนายทุนใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยแต่รัฐบาลนี่ก็จัดการตรงเนี้ยเป็นต้นเหตุในเมื่อความไม่สมดุลเนี่ยมันเกิดทั้งโลกอะนะครับเนี่ยระบบเกิดทั้งโลกเกิดร้อนเกิดน้ำท่วมเกิดภัยพิบัติต่างๆก็เนื่องจากว่าระบบนิเวศวิทยามันไม่สมบูรณ์เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากประชาชนไปบุกรุกป่าแล้วทำให้ป่าต้นน้ำลำธารเสียปลายเหตุปลายเหตุนะแต่ประชาชนมีพระมีไม้มีเลื่อยเล็กๆเนี่ยมันได้ไม่กี่ต้นหรอกแล้วก็เร็วแต่ว่าที่นายทุนมันบุกไปตัดเห็นไหมนักการเมืองที่เราไปตรวจพบอะไรทีนี้พอธรรมชาติไม่เกิดสมดุลเนี่ยนี่ก็ต้องวกไปที่อาจารย์พุทธทาสท่านสอนตลอดว่าธรรมชาติคือธรรมะผู้ใดทำลายธรรมชาติผู้นั้นทำลายธรรมะและธรรมชาติจะลงโทษคุณแต่ว่าสิ่งที่น่าเศร้าพอมันเกิดแรงมันกระทบกับคนจนไงเนี่ยร้อนจัดปากีสถานอินเดียคนจนน่ะตายเนี่ยน้ำแรงใครชาวนาก็จะตายแล้วตอนที่ขายข้าวได้นายทุนก็เอาไปหมดเลยนะเพราะนั้นประเด็นตรงนี้ต้องเอาระบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในระยะอย่างจริงจังอย่างเข้มข้นครับแล้วการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเพราะว่าไปน้ำบาดาลเนี่ยเอาขึ้นมาก็มันแก้ปัญหาได้ไม่ถึง1ใน10หรอกแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไม่ถึง1ใน10แล้วต่อไปก็มันเหมือนกับเอาเงินในอนาคตมาใช้อ่ะถ้าเกิดข้างล่างหมดยังไงอย่างในกรุงเทพฯมั้ยต้องหยุดถ้าสูบขึ้นมาไงปัญหาน้ำในประเทศนี้คำถามอีกว่าเวลาชาวนาเขาบอกว่าเปลืองผมถามที่ว่าโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยมันใช้น้ำกันยังไงอ่างงามอบนวดโรงแรมใหญ่ทั้งหลายที่มันใช้กันอย่างอีลุ่ยฉุยแฉกนะสารพัดผมว่าเนี่ยมันพอๆกันกับชาวนาครับนะที่ทำทิ้งทำขว้างแล้วปล่อยลงไปเป็นน้ำเสียน้ำเน่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเยอะแยะชาวนายังมีผลผลิตในเรื่องของพืชไร่แต่เป็นผลผลิตที่มีความจำเป็นไงประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรซึ่งโดยหลักแล้วในน้ำในการปลูกเกษตรกรนี่มันต้องพอเพราะนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาชีพเป็นการอยู่รอดของบ้านเมืองนี้นะถ้าไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่มีข้าวไม่มีอะไรบ้านเราเนี่ยจะอยู่ยังไงครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ก็ดีเห็นว่าท่านนายกก็พยายามแก้ปัญหาเพราะนั้นนี่คือเหตุว่าทำไมมันจึงเกิดนะพอน้ำท่วมไปไหมน้ำท่วมเสร็จมันก็ท่วมบ้านท่วมพบน้ำหมดไปมันลงทะเลหมดมันก็แล้งครับคือเจอทั้งแรงทั้งท่วมแล้วก็มีการพยายามหาสาเหตุแล้วก็เป็นเรื่องที่ข่าวสารก็รายงานออกมาว่าพอหาสาเหตุแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าในปี55มีการปล่อยน้ำมากกว่าปกติก็ปล่อยไปน้ำต้นทุนมันเหลือน้อยมันก็มีปัญหาครับแล้วเนี่ยเรื่องน้ำเรื่องแรงเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองนะครับเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสังคมด้วยครับเห็นไหมเรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะเนื่องจากเป็นการเมืองทุนนิยมสามัญตัดไม้ทำลายป่าเกิดไฟและน้ำไม่มีก็เป็นเศรษฐกิจแล้วข้าวขายไม่ได้ผลิตไม่ได้เดือดร้อนแล้วเป็นปัญหาสังคมแล้วเธอไปนี่ไม่มีอะไรจะกินจะทำยังไงครับเห็นไหมเนี่ยเรื่องเดียวนี่เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยแท้สาเหตุของเกิดปัญหาเพราะนั้นต้องใช้การเมืองที่มีคุณธรรมมีธรรมาภิบาลเข้าไปจัดการแก้ไขทีนี้ฟังจากข่าวคนที่เป็นคู่แข่งกับไทยในเรื่องของการค้าข้าวจะมีเวียดนามมีอินเดียหลักๆที่มองเห็นแต่ข่าวในเรื่องของคนเวียดนามชาวนาเวียดนามออกมาประท้วงร
ัฐบาลเรียกร้องแต่รัฐบาลไม่เคยได้ข่าวเรื่องพวกนี้มันจะประท้วงได้ไงชาวนาเวียดนามเขามีคณะกรรมการจัดการเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชเขามีตัวแทนเขาไปอยู่เต็มไปหมดครับเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐบาลเลยครับคือไปนั่งคุยด้วยกันแล้วก็วางแผนด้วยกันก็มีวางแผนตั้งแต่รัฐเขาเรียกว่ามาสเตอร์แผนแผนใหญ่แผนเล็กมีซับคอมมิตตี้ตั้งแต่ตำบลชุมชนหมู่บ้านระดับชาติเขามีหมดแล้วชาวนาพวกนี้เป็นชาวนาจริงๆเข้าไปอ่ะเพราะนั้นก็เป็นไปตามเจตจำนงของคนที่ทำนาครับนะแล้วเป็นนโยบายของประเทศที่แนวคิดแบบสังคมนิยมเนี่ยก็ต้องมองเรื่องคนส่วนใหญ่อยู่แล้วทีตรงนั้นเขาวางหลักยังไงครับว่าจริงๆเมื่อมองถึงเวียดนามเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานกับชาวนาที่เป็นเกษตรกรดูเหมือนว่าคนสองกลุ่มนี้กับรัฐบาลเนี่ยเวลาตัดสินใจอะไรก็ตามจะสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือความจริงคำว่าผู้ใช้แรงงานในทางสากลชาวนาก็เป็นผู้ใช้แรงงานแต่เรียกว่าอยู่ในภาคเกษตรครับแรงงานที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมบริการในเมืองเขาก็เรียกว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการเขาไม่ได้เขาใช้คำว่าเลเบอร์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นเลเบอร์ในส่วนของเกษตรอุตสาหกรรมส่วนของในพวกโรงงานสถานประกอบการเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มเดียวแต่ว่าข้าราชการแม่บ้านอะไรเขาถือเป็นแรงงานเป็นแรงงานหมดแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันวิธีการในอุตสาหกรรมก็ไปอีกแบบแต่ว่าในวิธีการทางเกษตรอีกแบบแล้วทั้งหมดนั้นน่ะเขาก็ดึงผลผลิตมูลรวมในเรื่องของเกษตรเนี่ยมาเลี้ยงประชาชนก่อนแล้วเลี้ยงแล้วเหลือก็ขายเวลาส่งออกก็ส่งในรูปสหกรณ์นะแต่ว่าเราเป็นไงสหกรณ์ส่งออกไม่ได้พ่อค้าคนกลางตัดหมดเนี่ยมันที่มาของเหตุจนกระจุกรวยกระจายเห็นไหมพอพูดถึงชาวนาประเทศไทยแสดงว่าหลับตาเห็นว่าจนทันทีนะแต่ในประเทศชาวนาในประเทศที่ระดับที่พัฒนาแล้วนะไม่ว่านอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กพวกเนี้ยรวยมีตังค์นะครับทั้งเรื่องที่ดินทั้งเรื่องเกษตรกรนี่มีตังค์นะครับเพราะผลผลิตของเขาไม่ใช่แบกยางลงขายถ้าทำยางก็ต้องขายเป็นยางรถยนต์ล้อเครื่องบินอะไรไปนู่นนะถ้าไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวก็ขายนมขายชีสขายช็อกโกแลตเขาไม่ได้ว่านั่งขายนมเป็นถังอย่างนี้นะเพราะว่ารัฐเขาเข้าไปส่งเสริมให้เขาเกิดการพัฒนาการโดยการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตตัวเองของอาชีพนั้นๆนะคนส่วนใหญ่มันจึงอยู่ได้ไงอยู่ได้แต่ว่าคนพวกนี้ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะแต่เขาก็อยู่ได้เพราะว่าเป็นทุนไหมเป็นทุนแต่ทุนนั้นมารวมกันคนเล็กคนน้อยมารวมกันก็เนี่ยเหมือนระบบสหกรณ์นะทุกคนก็มาลงกันแล้วผลิตก็มาแบ่งกันตามกฎเกณฑ์อย่างเดนมาร์กนี่ชัดเจนมากเดนมาร์กนี่สหกรณ์เป็นแกนนำในการจัดการทุกอย่างเลยทั้งกระบวนการอันนี้เราไปกดดูเลยนะประเทศที่ประชาชนอยู่ดีมีสุขที่สุด10ประเทศของโลกคืออะไรไปเปิดดูได้นอร์เวย์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ไอซ์แลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรียพวกนี้ไปดูเพื่อคนพวกนี้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายอุดมสมบูรณ์และพวกนี้ส่วนมากบางทีเราคิดว่าเป็นอุตสาหกรรมนะแต่เขายังเป็นเกษตรนะออสเตรียนิวซีแลนด์นี่ไปดูได้แล้วก็เริ่มมาแต่ว่าเมื่อจะทยอยจากเกษตรอุตสาหกรรมแสดงว่ามีที่รองรับไม่ใช่มาแบบว่าเกษตรไม่มีจะกินก็เลยอพยพมาในเมืองอย่างของเรานะพอบอกว่าเนี่ยงานแย่แล้วบอกว่าก็กลับไปได้เรายังมีเกษตรรองรับพูดแบบง่ายๆพูดแบบไม่รู้จักรับผิดชอบและตอนเดินทางไปเดินทางมาตายปีละเป็นพันคนอีกนะไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์อะไรอันนี้เป็นความไม่สมดุลในการพัฒนาแต่ในโลกตะวันตกเองเกษตรกรก็เสียงดังที่สามารถจะบอกว่าเขาต้องการอะไรรัฐบาลก็ฟังในเวลาเดียวกันโลกสังคมนิยมเกษตรกรกับผู้ใช้แรงงานดูเหมือนค้อนกับเคียวจะเป็นเมนหลักหรือจุดประสงค์หลักที่รัฐบาลหรือคนดูแลจะต้องมาใส่ใจกับคนกลุ่มนี้ก่อนมันจะเป็นว่าในด้านสังคมนิยมหรือตะวันตกก็ตามเขามองว่าพ่อค้าคนกลางหรือทุนนี่เป็นปัญหาโดยชัดเจนแล้วหรือเปล่าครับผูกขาดทุนผูกขาดทุนเนี่ยนะต้องยอมรับว่าทุนต้องมีแคปิตอลเนี่ยทุนต้องมีไม่มีทุนอยู่ไม่ได้ครับแต่ว่าทุนเนี่ยได้ร่วมกันลงหลายๆคนไหมแล้วเอามาปันกันไหมประเทศเหล่านี้จะไม่มีคนรวยเกินไปไม่มีคนจนคนไปแต่มันไม่ได้ว่าเท่ากันแต่ว่าเวลาพัฒนาเนี่ยเขาดูกลุ่มคนไงเพราะกลุ่มคนไหนที่มากของประเทศนั้นๆเนเจอร์วัฒนธรรมที่มาก็ต้องให้คนตรงนั้นอยู่ได้เพราะรัฐต้องไปเก็บภาษีเขาแล้วพอเสร็จแล้วพอคนไม่มีจะกินแล้วคุณจะเก็บอะไรประเทศไหนที่คนยากจนน่ะคุณเจริญไม่ได้อย่างเด็ดขาดงั้นการมีความคิดว่าเกษตรกรให้เปลี่ยนอาชีพนี่เป็นความคิดกลุ่มทุนไม่ใช่ความคิดของมันเปลี่ยนไปไหนอ่ะคุณจะให้เขาเปลี่ยนคุณบอกที่ให้เขาเปลี่ยนไปไหนแล้วมีความยั่งยืนในอนาคตชีวิตเขาไหมคนมันทำงานตรงนี้มาตลอดปกติเนี่ยเขาก็ต้องอัปเกรดต่อยอดในส่วนที่ตนเองทำซึ่งมันอาจจะเป็นผลผลิตนั่นอาจจะไม่ใช่ไปขายวัตถุดิบอย่างเดียวใช่ไหมเช่นอาจจะต้องไปทำอ้อยอาจจะต้องไปขายน้ำตาล
น้ำตาลมันยังผสมอะไรต่ออะไรไปได้เยอะแยะทำขนมอะไรได้เยอะแยะแต่ส่วนมากดูกระบวนการนะเราไปศึกษาประวัติสกุลไหนสักสกุลมันมาต่อยอดของมันมามันไม่มีใครที่จะหักมุมเปลี่ยนปล้างเปลี่ยนปล้างนี่ยากมันมีก้าวกระโดดของมันมันไปพูดง่ายๆไม่ได้จะพูดง่ายๆอย่างเช่นบอกอย่างที่มีคนนายกบางคนเคยพูดว่าถ้าไก่แพงก็กินกระดูกไก่มะนาวแพงก็กินมะม่วงอย่างนี้มันไม่รับผิดชอบนะมันก็ต้องต่อยอดแล้วมันต้องดูเขาเรียกว่าความจริงทางสังคมโซเชียลไซเอนส์ความเป็นจริงวิวัฒนาการทางสังคมที่เป็นจริงซึ่งต้องถึงตัวบุคคลหรือประชากรที่ได้รับผลกระทบคุณต้องรู้จริงเลยว่าจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงมันคืออะไรแต่ไม่ใช่ไปนั่งต่อยอดในกระดาษเปเปอร์แบบให้มันอย่างนั้นไม่ต้องแก้ปัญหามันไม่มีอะไรที่จะแก้ไม่ได้คือถ้ามองจากภาพที่ทางพี่อมศักดิ์วิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยจะมองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าแสดงว่าในแง่ของการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องรายได้ของประชาชนคนที่เป็นกลุ่มทุนเนี่ยเข้าไปยึดกลุ่มอำนาจรัฐจนไม่สามารถที่จะกำหนดนโยบายโดยประชาชนหรือเกษตรกรคือผ่านผลประโยชน์เขาไม่ได้คุณจะวางแผนอะไรต้องให้เขาได้ประโยชน์เช่นบอกว่าจะไปช่วยชาวนาเอาเงินไปให้เจ้าของโรงสีเจ้าของโรงสีตัวขูดรีดชาวนาอย่างสาหัสสากรรจ์แค่ความชื้นของชาวนาก็ตายแล้วนะแต่ไปช่วยเหลือผู้ส่งออกนะเรื่องข้าวมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะเพราะว่าไปมองว่าจะได้ GDP ตรงนั้นแต่ว่าตัวพื้นฐานของเกษตรกรคือช่วยยังไงก็ตามต้องขอให้พ่อค้าคนกลางมันได้ประโยชน์อยู่อันนี้ก็เหมือนกับลอตเตอรี่เหมือนกันถ้าเราบอกว่าลดเหลือ80บาทต้องจัดการให้พ่อค้าคนกลาง 4-5 เจ้านี่อยู่ถ้ามันยังกินอยู่เหมือนเดิมแล้วรัฐเสียรายได้นี่ก็ไม่ถูกแสดงว่าทางด้านสังคมนิยมก็มองเห็นปัญหานี้ชัดด้านตะวันตกก็มองเห็นชัดใช่แล้วทำไมบ้านเรามองไม่ชัดความจริงสังคมนิยมเนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรไปนะความจริงสแกนดิเนเวียสวีเดนเนี่ยประเทศเหล่านี้การปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสังคมประชาธิปไตยก็เรียกว่าสังคมประชาธิปไตยแต่ว่าฝรั่งก็จะมักจะเรียกแบบนั้นน่ะโซเชียลิสต์แต่ว่าจริงๆมันเป็นสังคมประชาธิปไตยก็คือทุกคนมีความเท่าเทียมกันการจะพูดถึงจะเปลี่ยนตรงนั้นต้องถามว่าคุณให้โอกาสทางการศึกษาเขาไหมยกตัวอย่างคุณบอกว่าทำนาไม่ได้แล้วไปทำอย่างอื่นวินาทีนั้นเขาทำนานะจะให้เขาไปผลิตเครื่องบินเหรอลองหลับตาดูที่คนกำลังทำนามีเครื่องมือในการทำนาแล้วเขาจะเรียนรู้อะไรไปทันแต่ว่าเวลาเขาเปลี่ยนอาชีพต้องเข้าโปรเซสทางการศึกษาเช่นลูกชาวนาแต่บังเอิญเขาไปชอบเรื่องเทคโนโลยีเขาอาจจะไปเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้เพราะเขามีโอกาสได้เรียนเรียนนั้นเขาไม่เสียตังค์แล้วรัฐบาลก็ค่อยไปเก็บตังค์เอาตอนเมื่อเขาได้ประโยชน์ก็เนี่ยเขาเรียกว่าสวัสดิการสังคมให้ทุกคนมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อเอาศักยภาพของเขามาเป็นพลเมืองและไปผลิตผลประโยชน์ให้กับสังคมครับคนมันจึงสำคัญที่สุดเราดูสิงคโปร์นะสิงคโปร์มันมีอะไรเมื่อก่อนมันได้เอกราชปี1965มีแต่คนมีแต่ก่อร้างแต่ไปดูประวัติสิงคโปร์มันคนก็สอนให้ออมให้ช่วยเหลือตนเองจนกระทั่งว่ามันมีแต่คนที่มีคุณภาพแล้วคนมาบริหารประเทศมันก็คำนึงถึงส่วนรวมนะมันก็ถึงก้าวหน้าไปกว่าเราแต่ของเรานี่คนมาบริหารประเทศเวลาเป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งเห็นไหมมันเป็นบริษัทร่ำรวยทุกคนมาไม่มีอะไรเลยสักบาทเดียวครับเข้ามาก็รวยบางคนเคยมีอุดมการณ์เข้าป่านะทำเป็นคอมมิวนิสต์ออกมานี่รวยมากกว่าคนธรรมดาอีกนะเพราะฉะนั้นไม่มีความละอายด้วยว่าการรวยแบบนี้มันเป็นการเอาเปรียบสังคมไม่ได้ทำงานอะไรนี่อยู่ก็เนี่ยมีอำนาจรัฐแล้วเข้าไปหาผลประโยชน์นะแค่แต่พูดเล่นเกมเพราะฉะนั้นไอการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยมันแก้ได้นะแต่ว่าถ้าระยะยาวก็เนี่ยอย่างที่การปลูกป่าปลูกอะไรทำไม่จริงใครที่บุกป่าไปสอบดูที่ก็เนี่ยบอกต้องปฏิรูปที่ทำไมต้องมีที่ดินเกิน50ไร่เกินไปคนมีกี่ล้านคนควรจะให้เขามีที่ทำมากินอะไรเพียงพอยังไงถ้าวันนี้เห็นไหมบางคนมีตั้ง 600,000 ไร่คนเดียวนะ 600,000 ไร่วันนี้เนี่ยนิตยสารฟอบเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ย คน50คนนะ รวยติดอันดับโลกรวมนะอาจารย์ปุ๊รู้สึกว่า3ล้านล้านกว่านะทรัพย์สินนะคน50คนไปดูเองใครบ้าง3ล้านล้านกว่างบประมาณแผ่นดินปีหน้าเท่าไหร่ 2.7 ล้านล้านรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนี่ยยังสลัดไม่หลุดจากกลุ่มทุนเหล่านี้ที่ไปครอบงำอำนาจรัฐไม่หลุดแล้วการตั้งต้นที่จะให้ตั้งต้นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะคือที่เข้าไปจะแก้ปัญหาก็ยังมีกลุ่มทุนเข้าไปชักใยอยู่เนี่ยยังมีปัญหาเยอะที่กุ๊กกิ๊กก็น่าเห็นใจทำให้เดินหน้าถอยหลังกันอยู่ตอนนี้คล้ายๆว่าเขาพวกนี้มันยอมเสียผลประโยชน์ไม่ได้แต่ขณะที่บ้านเมืองคนยากคนจนก็ลำบากครับอันนี้น่าเห็นใจนะรู้สึกว่าท่านนายกก็
เต็มที่เหมือนกันครับดีใจนะพูดเรื่องท่านพูดเรื่องสากลบ่อยจังหลายครั้งเรื่องคิบบุตรพวกโมช